รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นลีโอรวมกันมันกว่าสิงเวิลด์ออฟสปีดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราล้อกันเล่นจ้ามาถึงเวลาที่สร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมนะครับชั่วโมงแบบนี้เราต้องมีรอยยิ้มครับอย่าเครียดครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นถึงศิลปินระดับตำนานอ้าวเรียกว่าเป็นเบอร์ใหญ่ทีเดียวอ้าวเฮ้ยๆถ่ายรายการอยู่อ้าวทำไมทีมงานวันนี้ดูตื่นเต้นจังครับคุณผู้ชมสงสัยศิลปินเราเบอร์ใหญ่จริงๆนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นระดับถึงระดับตำนานอะไรพี่ครับเดี๋ยวศิลปินผมจะมาแล้วครับแล้วไงต่อเฮ้ยแกพี่ออกรายการแล้วจำได้ศิลปินมันจะใหญ่กว่าพี่ได้ไงวะเอ้ยระดับพิธีกรนะเว้ยพิธีกร9นิ้วเฮ้ยน้องเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่หน่อยศิลปินมาแล้วครับศิลปินกำลังจะมาแล้วครับศิลปินมากำลังจะมาแล้วครับพอดีเลยผมจะได้จับมือศิลปินพี่ไหนครับเดี๋ยวผมจับแทนก่อนได้ไหมได้ครับมาแล้วมั้งครับเฮ้ยเดี๋ยวครับผมคุณครับมองทางซ้ายนิดนึงมองทางขวาแล้วคุณงี้เฮ้ยคุณจำเดี๋ยวผมจำได้คุณผมจำได้คุณได้ใช่เหรอฮะศิลปินคุณเป็นใครผมไม่รู้แต่ผมจำคุณได้คุณคือศิลปินในตำนานคุณแดกร็อกไรที่มาจากภาคอีสานแดกร็อกไรเดอร์ผมเองแดกร็อกไรเดอร์หรือเอกลักษณ์วงฉลาดศิลปินนักร้องชื่อดังอดีตร้องนำวงบิ๊กแอสที่สร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซไว้อย่างมากมายนอกจากน้ำเสียงกระชากวิญญาณที่บีบหัวใจชาวร็อกกันทุกบ้านทุกเมืองแล้วเขายังเป็นขวัญใจไบเกอร์อีกด้วยถึงขั้นเป็นผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาแล้วจัดมือดีดีกรีตำนานมาขนาดนี้ได้หาหัวโยกหัวสั่นกันแน่นอนละครับยอดรอฟังเลยจะไปทางไหนฮะชอบมากเดี๋ยวก่อนจะจับมือชั่วโมงนี้เราต้องมีครับผมไว้ตรงนี้ชั่วโมงนี้โอ๊ยไม่ต้องเครียดครับคุณผู้ชมครับเรามาสร้างรอยยิ้มกันดีกว่าพี่แดกวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เป็นแขกรับเชิญยินดีครับยินดีครับปกติเคยแกล้งคนนะไม่ค่อยเลยครับไม่เคยน้อยมากเลยครับไม่น้อยเลยใช่ไหมน้อยน้อยครับเดี๋ยววันนี้นะรายการเรานะให้พี่แดกมาเป็นผู้ดูแลศิลปินน่าจะคุ้นเคยชอบชอบชอบเดี๋ยวลองดูให้ดูแลศิลปินและเป็นแบบมาแบบแอคที่แอคเข้มเข้มหน้าเข้มเข้มอันแน่อันนี้พอได้แล้วพอได้เหมือนหน้างูหน่อยหน่อยเหมือนเหนื่อยแล้วแต่เหมือนเหนื่อยไม่เหนื่อยครับพร้อมครับอันแน่เอ้ยเอ้ยชี้ชี้อย่าเพิ่งถ่ายอะไรถ่ายอะไรอย่าเพิ่งเฮ้ยอย่าพอได้นะนี่พร้อมจะแกล้งคนแล้วเคยโดนแกล้งไหมเคยครับเคยไปร่วมรายการหนึ่งให้ไปคุยเรื่องงานแต่ว่าก็มีสาวๆมา20คนเล่นน้ำโชว์เพื่อทำลายสมาธิแล้วก็บังคับให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสาวๆคนหนึ่งอยากซ้อนท้ายเขาก็บิ้วส่งไปพาน้องเขาขี่เล่นน้อยแล้วขี่จริงรถหายครับไอ้รถหายไม่เท่าไหร่สักพักกำลังหงุดหงิดรถไปไหนน้องๆก็ขยันขยอเผอิญแม่บ้านที่บ้านแฟนผมมาครับแฟนมาด้วยภรรยามาชี้หน้าด่าไหนบอกมาคุยไงหัวใจหล่นตะตุ่มเลยครับแก้วเลยใช่นี่คือการโดนแกล้งที่หนักที่สุดแกล้งหนักครับสุดท้ายก่อนไปแกล้งก่อนไปล้อเล่นคนอื่นผมขอทานนานๆพี่ได้หน่อยเด้เอ้ยไม่ใช่แล้วกินยงแล้วเด้ไอ้กินมันเข้าไม่มีท่าอะไรเขาเพียงแค่ผมชอบชี้คนใช่ได้ฟิลฮะมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เวลาพี่ร้องพี่ยิ้มฟิลที่มาพอดีว่าให้จังหวะตัวเองไงนี่ครับหวังว่าวันนี้คงสนุกครับได้เลยไหนๆล็อกเกอร์ระดับตำนานมาทั้งทีนะครับเราก็เลยไม่ต้องปลอมตัวแล้วครับมาเป็นล็อกเกอร์เนี่ยแหละฮะเอาไว้ใส่ของล็อกกุญแจของจะได้ไม่หายเว้ยบ้ามากันแบบตัวเป็นๆแล้วก็นัดพิธีกรมาสัมภาษณ์แบบนี้แหละครับทำเป็นเบื่อหาวครับมาถึงก็ก้มหน้าก้มตานะครับเจอทำหน้าดุเข้าไปเอาไวๆคำคัดออกว่าเนี่ยได้พี่ได้เลยครับโอเคครับจะมาสัมภาษณ์ทั้งทีให้รุ่นใหญ่รอนานได้ไงเดี๋ยวปะปวกเลยครับผมก็วันนี้นะฮะผมเป็นตัวแทนที่จะมาสัมภาษณ์พี่นะครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการนะฮะอันดับแรกผมก็ถามพี่แดกก่อนครับว่าผลงานล่าสุดนะครับที่ผ่านมาแบบพึงพอใจกับผลงานไหมครับยอดวิวที่แบบลงแป๊บเดียวทะลุล้านเออคำถามดีอยากตอบพี่ก็ตอบไม่ตอบพี่เขาไม่ตอบเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอยากจะตอบในสิ่งที่ได้ยินแล้วพี่อยากตอบเลยว่าบางทีก็ไม่อยากพูดเยอะ
เอ้าแล้วน้องเขาจะรู้ไหมล่ะครับว่าพี่ใหญ่จะตอบอะไรลำพังหน้านิ่งๆเดินมามืดๆก็น่ากลัวแล้วครับโอ้มาแบบนี้ใครๆก็หวั่นแล้วน่ากลัวผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปอะครับที่กระแสเนี่ยดีมากคือแบบลงปุ๊บเนี่ยยอดวิวเนี่ยผมดูเนี่ย1ล้านวิวเลยวันแรกที่ผมเข้าไปดูเนี่ยคือขึ้นแบบเป็นล้า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 นไม่พูดถึงเพลงอะไรอ่ะไม่พูดถึงเพลงอะไรอ่ะที่ผ่านมาเพลงอะไรอ่ะผมจำชื่อเพลงตั้งคำถามจะอวยเขาทั้งทีไม่รู้แต่ชื่อเพลงสวยละมึงโอ้ดีมากครับพี่แดกช่วงสถานการณ์นี้เป็นไงบ้างครับแบบงานกระทบมีผลกระทบอะไรอย่างนี้ไหมครับกับงานที่เป็นตัวของพี่แดกเองงานจ้างงานอะไรครับสถานการณ์อ้าวฟังแล้วไม่ตอบด้วยร้องไห้เดี๋ยวไปกูร้องไห้ถ้าพิธีกรสัมภาษณ์แล้วแขกเชิญเป็นแบบเนี้ยร้องไห้ดีกว่าโอ้โหทุบโต๊ะด้วยดูจังพระคุณเอ้ยคำถามเดิมเหรอพี่ถามไปที่หน้าตอบโอ้ถามที่หน้าตอบถามไปที่หน้าตอบกูจะรู้ไหมมีข่าวมาครับพี่แดกว่าช่วงนึงเนี่ยพี่เคยไปออกเดทกับดาราฮอลลีวูดเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงทุ่มโต๊ะทุ่มโต๊ะไอ้ดีกับบิวเก่งจังเอามาจากไหนเนี่ยเดทกับดาราฮอลลีวูดฮอลลีวูดตางูหรือเปล่าพี่มีคนชอบผลงานพี่เยอะมากเลยอยากจะถามเรื่องสเปคสาวๆของพี่อะครับว่าแบบพี่มีสเปคแนวไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยและถอนหายใจเออตั้งคำถามแต่ละคำถามว่าผลงานที่แบบเออพี่แดกก็ทำท่าไม่ถูกเหมือนกันสาวหลายคนก็ชอบอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถามว่าพี่แดกเนี่ยชอบสเปคสาวๆแนวไหนเป็นพิเศษไหมพยายามจะอวยครับแล้วไม่อวยธรรมดาซะด้วยอวยสักคมเชียวเธอแบบนี้นะครับตั้งคำถามมาแล้วไม่ตอบมันช่างน่ากดดันสนิกอะไรโคตรอึดอัดเลยกูนิ่งไว้เดี๋ยวให้พี่แดกได้ที่ก่อนให้ได้ที่เซตไว้เหมือนแกล้งหลับเลยครับเซตไว้นิ่งไว้ใส่แว่นท่านต้องใส่แว่นตาปิดบังสายตากันเลยทีเดียวมีแบบของสะสมมีอะไรที่จะแบบเป็นคอลเลคชันที่แบบสะสมไว้บ้างไหมน่าอย่างนี้สะสมศัตรูแน่นอนแล้วครับหยอกหยอกหยอกโอ้เครียดเลยเจอแบบนี้ใครๆก็เครียดนะครับมีอะไรที่ชอบแล้วไม่ชอบไหมฮะแบบสิ่งที่ชอบมากๆในชีวิตแล้วก็ที่ไม่ชอบเลยเอ้าเขาถามอยู่ดีพี่หลับซะงั้นเยี่ยมเลยผมกำลังสัมภาษณ์ที่อยู่นะครับสัมภาษณ์ที่อยู่นะครับใช่กำลังสัมภาษณ์แต่พี่กำลังหลับด้วยไหนแล้วได้คำตอบพี่อยากได้ยังยังเลยพี่ตอบอะไรวะโอ้อะไรวะโหดมากพร้อมด้วยมือเลยพี่ตอบแล้วได้หรอเขาจะได้อะไรจากพี่ล่ะครับไม่ตอบก็หลับได้ข่าวว่าพี่แดกเนี่ยจะออกจากวงการแล้วจริงไหมครับพี่เฮ้ยช่างกล้าถามผิดไรน้องเอ้ยคำถามเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยโอ้โหตายเลยดีกว่าน่ากลัวกับผีกับพี่แดกอยู่แหละตอนเดือนน่ากลัวจริงครับจริงใช่ไหมพี่คือแบบข่าวที่แบบมีข่าวมาว่าพี่จะออกจากวงการจะไม่ทำแล้วเหมือนจะต่อยคนอ่ะใครจะไปออกจากวงการแล้วครับเขาเพิ่งออกซิงเกิลใหม่ถามผมมาอีกทีพี่คำว่าเอางี้เดี๋ยวกูถามน้องเดี๋ยวเออเขาท้าครับถามน้องบ้างเคยดูทีวีไหมปกติดูทีวีป่ะเนี่ยดูครับดูทีวีป่ะดูครับผมจีมเอ็ม25ดูไหมดูครับดูอะไรบ้างส่วนใหญ่จะดูละครครับกับพี่สาวครับตอนบ่าย2วันเสาร์ไม่เคยดูใช่ไหมบ่าย2วันเสาร์ดูอะไรเคยดูไหมบ่าย2วันเสาร์แล้วก็ทุบโต๊ะเลยนี่พลาดแล้วมึงพลาดแล้วนี่ไงว่ามึงไม่ดูนี่ไงเนี่ยถ้ามึงดูบ่าย2เนี่ยรู้เรื่องเลยรู้อะไรครับรู้เปล่ามึงกำลังถูกดาราล้อกันเล่นอยู่ฮะใช่ไงก็จะได้รู้ไงว่าเป็นยังไงบ้างดาราล้อกันเล่นครับโดนแล้วครับแบบนี้รู้ยังคือแล้วพี่คือว่าโอ้มาเต็มสุกอะไรที่อึดอัดที่สุดคือพี่แดกไม่ตอบผมสักคำถามเลยพี่ถามทุกคำถามไม่ตอบคือจริงเขาอยากจะตอบแล้วครับแต่โดนตอนนี้สั่งไม่ให้ตอบปกติก็ไม่เคยเจออย่างนี้หรอกสั่งอยู่วออยู่พี่วอพี่ก็กำหมัดแล้วพี่แล้วยังไงบ้างถามอะไรเขาว่าถึงกำหมัดอ่ะถามว่าออกจากวงการครับคือนี่ไงไปเอามาจากไหนเราใครพูดก็เชื่อแม่ต้องกันกองข้อมูลหน่อยนะไอ้น้องเอ้ยตะกี้กำลังจะบอกถามหรือไม่ถามเลยจะพูดอยู่แล้วพี่บอยก็ซุบนี่ถ้าไม่ห้ามเนี่ยตะแดกขยี้หนักกว่าเดิมอีกเนี่ยถ้าเราดู GPM 25บ่าย2วันเสาร์เราก็จะรู้ว่านี่คือรายการดาราล้อกันเล่น
พักบรรยากาศอันเย็นเฉียบไว้สักขี้ไรสักคู่ช่วงหน้ากลับมาสรุปกันต่อไม่ขยับจะมีเรื่องมีราวไม่อยากขึ้นโรงพักไม่อะไรนะมาดูกันล้อกันเล่นสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลกลับมาสนุกกันต่อครับกับช่วงที่2ของดาราเล่ากันเล่นคราวนี้มาดูพิธีกรสาวสัมภาษณ์กันบ้างครับสวัสดีค่ะพี่หนูชื่อลิดานะคะพี่โอ้หน้าตาน้องเขายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับแต่มาเจอตาแดกเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าพี่จะออกจากวงการนี้เหรอคะพี่โอ้โหเปิดมาคำถามนี้อีกแล้วครับออกไปแล้วออกไปแล้วมาใหม่พี่ข้าไม่ตายนะคะพี่ชื่ออะไรนะคะมาไม่รู้เลยครับสวยแล้วสัมภาษณ์ยังไงไม่รู้จักชื่อเหมือนพี่โกรธได้ดาเลยพี่อย่าเพิ่งโกรธสิคะไม่ได้โกรธดูตรงไหนว่าโกรธโอ้โหดูหน้าพี่ก็รู้จากแบบลักษณะท่าทางอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้โกรธหลักฐานบนใบหน้ามันฟ้องขนาดนั้นขอโทษทำไมไม่จะบอกไม่ได้โกรธไงพี่ศิลปินดอเด็กเซิร์ชชื่อดอเด็กเออสาบายให้แล้วนะเซิร์ชชื่อดอเด็กค่ะพี่รอกอดอกรอแล้วพี่แดกแหมอยู่ตัวหน้าพี่ทำตัวไม่ถูกแล้วเราเนี่ยในระหว่างรอตะบุ้ยเนี่ยปั่นเก่งเหลือเกินพี่ร้องให้ฟังท่อนหนึ่งไปหามารู้ว่าเสียงนี่ประโยคเด็ดครับรู้ว่าเสียงรู้ว่าเสียวแต่ยังทำหัวแดงแฮ่ไม่ใช่คนละเพลงได้บ้าในระหว่างหาข้อมูลนะครับเออพี่เขาลุกเลยเฮ้ยรู้ว่าเสียงเอ้าก็เคยฟังนี่หว่าไม่รู้จักได้ไงเนี่ยโหดพี่บ๊วยโหดจังยังทำโกรธจนได้ทำไมโหดจังน้องจะร้องไห้เลยเห็นหน้าโหดนี่ครับแต่จิตใจเขาดีนะพี่แดกครับแล้วเขาร้องทำไมเนี่ยคนต่อไปก็จะเป็นผู้สัมภาษณ์สาวสวยอยู่ครับอยากจะให้พี่แดกอ่ะแนะนำแฟนคลับหน่อยว่าทำยังไงอยู่บ้านแล้วไม่เบื่อเราก็ช่างสรรหาคนตั้งใจทำงานมาเราก็เล่นเสียจริงโอเคเห็นพี่แดกร้องเพลงพอๆแบบนี้ค่ะอยากจะทราบว่างานอดิเรกอะค่ะส่วนใหญ่แล้วพี่แดกทำอะไรบ้างถามไม่ตอบและรอให้น้องรอเดี๋ยวพี่ทำฟิลก่อนดีกว่าวันนี้รู้สึกพี่ยังไม่ได้ฟิลยังไม่ค่อยอยากจะตอบโอ้โหเอาแต่ใจจะรอฟังคำถามแล้วกันเข้าใจนะศิลปินให้อย่างเงี้ยแหละถ้าฟิลไม่ดีเนี่ยสัมภาษณ์ไม่ได้ทำงานไม่ได้นะครับโอเคได้ฟิลแล้วเฮ้ยแค่นี้ฟิลมาแล้วก็อยากจะรู้วิธีว่าทำยังไงถึงร้องเพลงเพ้อค่ะโอ้ไม่ตอบด้วยพี่จะตอบในสิ่งที่พี่อยากตอบเท่านั้นหางั้นปกติพี่ชอบกินอะไรคะตับชอบกินตับตับตับชอบกินอะไรชอบกินตับบ้าตับอะไรจ้ะไม่ตับหมูตับไก่กินได้หมดตับ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 ใส่พี่ตับห่านด้วยตับหมูตับไก่ตับห่านแฮ่ได้ยังได้แล้วค่ะร้องด้วยไม่ต้องบอกก็ได้กันทั้งประเทศแล้วล่ะอีหนูเว้ยก็จากที่กำลังจะออกจากวงการแต่ว่าตอนนี้พี่ใครออกเอาแล้วไงคำถามนี้อีกแล้วขยันหามาจริงนิกไงใครอันนี้สำคัญเลยนะครับได้ข้อมูลมาแล้วต้องกันกองนะครับเราไม่แน่นะครับว่าเป็นเฟคนิวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรไปต้องกันกองข้อมูลก่อนนะครับไม่ขยับจะมีเรื่องมีราวไม่อยากขึ้นโรงพักไม่อะไรนะไม่เมื่อเช้าเพิ่งไปเคลียร์โรงพักหมดเลยเพิ่งไปโรงพักมาเลยพี่เอาแล้วไงคดีอะไรเนี่ยอย่าบอกนะขโมยเงาะจอดรถในที่ห้ามจอดเลยจอดรถในที่ห้ามจอดเลยสมควรขึ้นโรงพักพี่ไปแต่ค่าปรับด้วยห้าคำถามให้ตอนนี้เลยแล้วจบเก่งจ้างไอ้เรื่องดูเนี่ยสงสัยไปกินหวานมาตอนนี้พี่มีผลงานอะไรบ้างคะแล้วอยากจะให้แฟนๆติดตามผลงานพี่ได้ยังไงตอนนี้เพราะว่าจากที่ดูก็คือแฟนๆเขายังเรียกร้องยังรอพี่อยู่อะค่ะไม่ตอบด้วยนอกจากไม่ตอบแล้วยังมองหน้าด้วยจะดุอะไรเบอร์นั้นพี่เอ้ยตอนนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้พ
ที่รู้สึกไงไม่สำคัญหรอกแต่น้องอ่ะรู้สึกยังไงแล้วผลงานที่ผ่านมาของพี่อ่ะพี่ชอบผลงานชิ้นไหนมากที่สุดคะครบ5คำถามไหมนะลูกออกได้ยินว่าครบ5แล้วเอาแล้วไงตาต่อยว่าเลยยังไม่ได้คำตอบเลยพี่ไปซะแล้วฉันไม่ยอมแพ้หรอกเรื่องแค่นี้น่ารักอ่ะจิตใจในมุ่งมั่นในการสัมภาษณ์มากๆไม่ยอมแพ้ง่ายๆโอ้โหแบบนี้ต้องขอชมเชยเลยละครับคนเราอย่าไปยอมแพ้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะโดนล้อกันเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่มาโอเคเฮ้ยลุกอีกแล้วฟิลไม่ได้หรอครับพี่ไปขี้ก่อนนะเฮ้ยพ่อนึกว่าจะไปไหนไปขี้นี่เองชอบอ่ะไปได้ชอบอ่ะไว้ให้เวลาทำงานพี่แดกพี่แดกจะมาพักผ่อนหน้ามอนิเตอร์ก็แล้วนะครับใจร้ายจังเลยพี่แดกน้องมันก็ทำหน้าแบบทำหน้ามันประหลาดเปลือยแบบว่าฉันยังไงดีว่าฉันเซฟลงฉันเจออะไรอยู่เนี่ยก่อนที่น้องก็จะเครียดไปกว่านี้ลองเปลี่ยนศิลปินให้น้องสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับผมอะไรเอ่ยอะไรครับสวัสดีค่ะเป็นไงอยากคุยกับพี่โหน่งครับเฮ้ยนี่ไงพี่โหน่งโหน่งวสันต์แท้ใครพี่เท่งจริงเงี้ยเล่นด้วยคุณใช่หนูน่ารักไงอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่คะอยากรู้ว่าตอนนี้พี่มีผลงานอะไรบ้างผลงานอะไรบ้างถามตรงประเด็นซะด้วยพี่มีรายการ1ทาง GMM 25ใครดูไหมชื่อว่าวันเสาร์บ่าย2ยังไม่เคยเลยค่ะที่เป็นรายการที่เอาดารามาล้อกันเล่นน่ะชื่อว่าดาราล้อกันเล่นเคยดูไหมไม่ได้มีกล้องแอบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยังเลยค่ะไม่ได้ดูใช่ไหมไม่เคยเดี๋ยวไปดูดูวันนี้ก็ไม่ทันแล้วลูกไม่ต้องดูแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วหนูไปดูย้อนหลังไงไม่เป็นไรหนูดูได้ดูย้อนหลังแน่ดูผลงานตัวเองอ่ะเพราะว่าตอนนี้มีกล้องแอบถ่ายอยู่นี่ไงมีกล้องแอบถ่ายอยู่ใช่ไหมแล้วกล้องอยู่ตรงนี้ไงแล้วกล้องอยู่นี่ไงอันนี้คือแอบถ่ายหนูใช่ครับรายการพี่ใช่ครับจริงไหมอ่ะจริงครับอันนี้พี่เอาหนูเล่นใช่ไหมอ้าวอ้าวที่พูดความจริงไม่เชื่อคนเซลมือกับพี่แดงครับตะกี้พี่แกล้งลงมือของกินพี่ทำเองพี่ทำเองจริงเหรอหนูเข้ามาต้องตกมือมีที่ไหนไม่ก็แบบอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวพี่เขาไงโอ้มีใครก็ทำอย่างนั้นเลยโอ้พี่ว่ามันต้องขนาดหนักอะไรอย่างนั้นอ่ะตอนนี้พี่แดกทำอะไรอยู่คะหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในวงบิ๊กแอดแล้วค่ะอ้าวแล้วไงเป็นคำถามที่จี้ใจดำอีกแล้วจะรอดไหมเนี่ยงานเข้าอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วเอาจริงเขาไม่ได้เคืองหรอกครับเขาล้อเล่นครับจะร้องไห้แล้วมั้งเนี่ยกูได้แล้วใช่ไหมคำตอบบ่ายโมงอ่ะเดี๋ยวจะบ่ายโมงพี่เดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำธุระต้นไม้ที่บ้านปลูกไว้ต้องรดน้ำบ่ายโมงน่าอย่างโหดเลยรดน้ำต้นไม้ซะด้วยแต่รดน้ำต้นไม้ตอนบ่ายโมงเลยนะโอ้โหตายกันพอดีพ่อเฮ้ยให้พี่ถามบ้างดีกว่าจีเอ็ม25ดูบ้างไหมฮะไม่ค่อยได้ดูค่ะนี่ไงปัญหาเลยบ่ายสองวันเสาร์ดูบ้างไหมไม่ได้ดูก็เพราะอย่างนี้ไงมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณควรจะดูเออเนี่ยถูกต้องแล้วครับมันคืออะไรครับฟังไว้เลยนะค่ะพี่ดาราล้อกันเล่นเออฟังให้พอจดด้วยจดทำไมเราเขาล้อกันเล่นหนูอยู่รู้ตัวยังเวลาดาราล้อกันเล่นไปดูเวลาที่ก็มีกล้องแอบถ่ายล้อกันเล่นครับแล้วมานัดหลอกให้มาทำรู้ทำนี่เนี่ยพี่บอยอ่ะล้อกันล้อกันเลยเมื่อกี้พี่เดินมาบอกพี่โอ้พี่บอยใจร้ายมากให้แกล้งคนรู้ว่าเสียงแต่ยังต้องขอร้องนี่แกล้งหมดครับแกล้งชอบมากเลยเมื่อกี้น้องบอกว่าไม่ยอมแพ้หรอกแค่นี้ไม่ยอมแพ้หรอกฉันไม่ยอมแพ้หรอกเรื่องแค่นี้นี่ยังอยู่เข้าไปดูข้างหลังยังฮาเลยพี่ตอนแรกผมเชื่อว่าจำพี่แดกประจนวันตายโอ้โหใครจะไปลืมเจอแบบนี้เข้าไปล้อเล่นเฮ้ยโอ้นี่แหละนี่แหละพวกนี้แหละดาราล้อเล่นยังเฮ้ยใช่เหรอดาราล้อกันเล่นนี่แหละไม่เคยดูนี่พลาดเลยโอ้โหกำลังสนุกเลยต้องพักกันอีกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเมื่อคุณต้องอยู่ตาลพันกับศิลปินแล้วใครขโมยกินแฮ่เขาก็ไม่รู้จะทำตัวไงอาจจะไม่มืออาชีพพอก็ได้ถ้าไม่อยากพลาดช่วงหน้ากลับมาดูกันต่อนะครับ
นับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสิงเวิลด์ออฟสปีดกลับมาสนุกกันต่อครับกับช่วงที่3ของดาราล้อกันเล่นคราวนี้นะครับมาดูกันครับว่าเมื่อน้องๆต้องมานั่งรอกับร็อกสตาร์รุ่นใหญ่ขวัญใจมหาชนตามลำพังแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปดูกันครับเราก็นัดน้องมานะครับบอกว่าจะมีถ่ายทำครับให้มานั่งรอปะทะกับพี่แดกแบบนี้แล้วครับครับสวัสดีครับวันนี้น้องมาถ่ายอะไรเลยแล้วเอาอะไรมาวางบนโต๊ะด้วยฮะแล้วเอาของเครื่องเส้นของไหว้มาวางบนโต๊ะด้วยนะให้ใครกินเนี่ยพี่แดกเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับพี่เห็นเครื่องเส้นแล้วหิวแล้วครับนี่เป็นของไหว้นะพี่อย่าไปกินข้าวมีก็ไม่กินมากินของไหว้จะเลินละพ่อทานข้าวยังครับไหว้ใครไอ้นี่ไม่ใช่มั้งเราจะมาไหว้ไหว้ทำไมเงี้ยไม่วะไม่กินครับชวนกินด้วยเอากินอาหารกินข้าวแล้วกบของหวานผลไม้ได้แต่ว่าเมื่อกี้ทางพี่นันแจ้งว่าเป็นของไหว้นะคะน้องเขาก็ออกตัวโปรเทคดีนะครับเขาไหว้เขาต้องไหว้ข้างนอกไหมฮะเออพี่จะได้กินดีๆอย่าไปกินของไหว้เลยไม่เป็นไรมั้งเมื่อกี้พี่บอกว่าพี่ขอน้ำก็มาวางไว้แต่ไม่ให้กินแหละของมีให้กินเยอะแยะไม่กินนะมากินของไหว้เจริญแล้วพ่อดีครับคนต่อไปเป็นผู้ชายครับทานอะไรมาเรื่อยๆอะไรก็ดีครับสักนิดก็ดีครับที่มานานนะครับเนี่ยโอ้สักพักครับแล้วก็ช่างจัดโต๊ะให้มานั่งปะทะกันแบบนี้นะแฟนคลับเพลงพี่มากเลยอ๋อครับผมตอนแรกวันนี้ก็เป็นพี่เลยนะสถานที่เขาไม่มีที่วางของไหว้แล้วมาวางบนโต๊ะต่อหน้าตาแดกอีกแล้วพี่แซมมาขอเซฟฟี่หน่อยได้ไหมเฮ้ยแฟนคลับตัวจริงนะครับนึกว่าแฟนคลับตัวปลอมปลอมตัวมาขอบคุณครับพี่เฮ้ยทำอะไรเนาะเออตอนแรกเขานัดมาให้เราวันนี้มาอะไรสัมภาษณ์ใช่ผมนัดสัมภาษณ์พี่แล้วนัดกี่โมงเขาพอนัดผมเที่ยงครึ่งแล้วเขาก็เลื่อนครับอ๋อพี่ก็มาก่อนเที่ยงนะยังหิวเลยตะกี้เขาถามว่าพี่น่าจะกินอะไรก่อนนะน้ำก็หิวไม่ได้ให้เลยวะเออทีมงานดูแลไม่ดีเลยให้นักแสดงหิวได้ไงเนี่ยของไหว้พี่เข้าใจไหมไม่รู้ดิน้องก็เตือนแล้วนะครับของไหว้นะเดี๋ยวของเข้าตัวนะของอะไรแม่จะบอกหิวน้ำจัดสน้ำแดงเป็นกุมารทองเลยเกรงใจเขาคนหิวน้ำเลยยังทีมงานยังไม่เอามาให้เลยอันนี้แหละเพราะว่าอันนี้แหละเออเติมน้ำตาลหน่อยเย็นเออกินได้กินได้หาเพื่อนกินด้วยใครมาไหว้อะไรตอนนี้แดดเปรี้ยงนะปกติเขาไหว้กันแดดล่มๆเออกินเลยกินเลยเฮ้ยแล้วแกก็กินกับเขาด้วยด้วยนะหิวน้ำเลยนะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายก็ฮุบเหี่ยวของเราแล้วเรียบร้อยยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยมาถึงก็บอกว่าเอาอะไรมาให้กินหน่อยแล้วก็รออยู่ไม่รู้อะไรทำงานยังไงไม่รู้ไม่ค่อยได้เจออย่างเงี้ยแต่หิวน้ำจริงแซงให้เอาน้ำมาเพิ่มให้ดีกว่านะคะเป็นน้ำเปล่าดีไหมคะจะได้แบบน้ำเปล่าเย็นๆสักหน่อยจริงๆเขาต้องรู้เลยว่าคนนี้มาชอบกินอะไรชอบดื่มอะไรไม่ต้องมีข้อมูลโอ้โหพี่ทำงานมาตั้งนานแล้วระดับไหนแล้วอย่าให้ภูมิกับเข้าไปบิวนะครับอยากรู้ยิ่งโปรดิวเซอร์ภูมิกับเนี่ยคิดอะไรโอ้โหถ้าอย่างนี้ทีมงานรู้พวกภูมิกับทีมงานนะพี่ด่าพี่ด่าเลยดุจริงเอาสวัสดีครับเป็นไงพี่ขายเลยไหมครับเฮ้ยโอเคมากเลยครับเฮ้ยโอเคมากเลยครับพี่ไม่ใช่คนดีนะพี่แดนหน้าเนื้อใจเสือชัดๆเมื่อกี้บอกว่าจะด่าอยู่เลยโอ้ครับได้ครับโอ้ยินดีทีมงานโอเคมากเลยฮะแล้วก็ไม่เรียบร้อยครับตะกี้บีฟกันเรียบร้อยแล้วก็เตรียมงานเตรียมอะไรโอเคมากเลยฮะอ๋อเรียบร้อยครับตะกี้คุยกันเรียบร้อยแล้วทางนี้จะถูกปากไหมโอเคเลยครับโอเคเลยครับโอเคค่ะเดี๋ยวอะไรพี่บอกนะครับครับแต่พี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ไม่รู้น้องดีค่ะ
ยังไงหรือเปล่ามีอะไรบอกนะค่ะโหนี่ตัวแสบเลยคนที่เดินตะเกียโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์พูดไม่อยากพูดรับหลังเลยนะทำงานสเปซสปะสเปซสปะครับนี่ไงของไหว้อยู่เนี่ยนี่ฮะนี่ของไหว้อยู่โต๊ะที่นั่งเนี่ยอ้าวเขาก็หากันตั้งนานว่าของไหว้อยู่ไหนเอ้าแล้วนี่แล้วใครกินน่ะพอดีหิวน้ำนิดนึงทีนี้ผมห้ามแล้วผมห้ามแล้วโอ้โหนอกจากสวยเรื่องใจดีรับผิดแทนด้วยนะครับตะกี้ผมก็เตือนแล้วเพราะว่ามันผมเห็นอยู่ของมันเต็มมีอยู่ชุดจริงและพี่แดกครับคุณนี่สุดจริงแหมพอเขารับให้หน่อยในขยี้จังเลยแย่เลยพี่คะของไหว้ของพิงเขากินอะไรพี่โอเคใช่ไหมโอเคขอบคุณน้องนะแย่เลยงั้นพี่เสียหน้าเลยกินเองก็แท้ยังดีที่ไปขอโทษน้องขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ถ้าพี่บอกพี่กินเนี่ยเสียเครดิตเลยเนี่ยขอบคุณครับค่ะค่ะอันนี้ของลูกค้านะครับเออมีของลูกค้าด้วยขอบคุณครับสุดยอดเลยของลูกค้าพี่อย่าไปกินนะเดี๋ยวพี่ก็ใส่ร้ายน้องอีกหนูดูแลให้เอาเอาไปไหนอ่ะก็ลูกค้าไงเป็นลูกค้าท่านไหนนะคะชิ้นเดียวไม่รู้หรอกก็เขามาวางให้เขาบอกว่าฝากวางไว้ก่อนหนูขออนุญาตคอนเฟิร์มก่อนแล้วกันนะคะว่าเอางี้ถ้าหนูอยู่เฉยๆหนูไม่พูดเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะไม่ใช่ค่ะหนูว่าเพราะซื่อสัตย์ความอะไรมันโอเคพี่ไม่พูดอยู่แล้วน้องก็บอกแล้วทำงานด้วยความซื่อสัตย์พี่อ่ะจะกินให้ได้ไม่เคยกินแก้วมังกรหรอครับขอไม่เป็นไรค่ะขอชิ้นนึงพี่แดกพยายามเอาไปแล้วชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะของโปรดพี่เลยเนี่ยโถ่สวัสดีครับพี่เป็นลูกค้าสวัสดีครับพี่แดกสวัสดีครับอุ้ยอ๋อนี่ทีมงานเตรียมไว้ให้รอครับทักษะประโยชน์ให้ลูกค้าพอลูกค้ามานี่ถวายเลยครับอ๋อโอเคขอลูกค้าเข้าปากนี่นะครับตอนหน้าเลยใครกินของไหว้ครับทำจริงใครอยากรู้ใครกินพี่เขาเหนื่อยนิดหน่อยค่ะขอน้ำแล้วน้ำมันเนี่ยไม่มาพี่คนไหนพี่คนไหนเคยกินใครกินชี้ได้ไหมค่ะอึดอัดไหมอึดอัดไหมก็ทำงานกับใครอึดอัดที่สุดทำงานกับใครอึดอัดที่สุดคือเราไม่รู้ว่าเวลาอะไรอย่างนี้นี่เลยนี่เราไม่ต้องแอบถ่ายอยู่นั่นกลัวเราบันทึกไว้หมดแล้วน้องไม่ต้องใจครับนี่แหละครับเก็บผ้าไปหมดแล้วครับเป็นหลักฐานแล้วครับว่าใครกินกันแน่และสุดท้ายแล้วเราน่ารักมากนะจริงๆเราน่ารักมากนะน้องคอดปกป้องผลประโยชน์เลยผลประโยชน์แล้วเราน่ารักมากทีมงานมากไม่ใส่ร้ายใครน้องเป็นคนดีมากและพี่สาธุด้วยนะครับผมออกรับแทนด้วยพี่ดูเป็นคนมากเลยท่านนี่หนูน่ารักมากครับลูกขอบคุณมากครับนี่คือรายการดาราล้อกันเล่นกันนี่ครับจริงๆเดี๋ยวต้องมีธุระต่อเนี่ยคุยกันมาสักพักไม่เห็นใครเลยน้องนี่ไงแม่อยู่โต๊ะพี่แดกเนี่ยครับอันนี้ในที่ป่ะใช่ทำไมเหรอใครกินครับผมเปล่านะไม่ตะกี้ผมบอกน้องเขาอยู่ว่าเอ้ยกินไม่ได้เห็นน้องเขาบอกเขาหิวผมก็เลยไม่รู้จะบอกไงโอ้โหพี่แดกสุดยอดเลยเนียนมากชอบมีขนาดเขาไม่ค่อยได้แสดงอะไรนะครับทานกล้วยหน่อยพี่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างสุดยอดเลยครับเอาเลยครับโอ้ก็พยายามห้ามแล้วครับผมเต็มที่แล้วฮะเขาก็ไม่รู้จะทำตัวไงอาจจะไม่มืออาชีพพอก็ได้เกรงใจทีมงานถ้าทีมงานเรามืออาชีพกันหมดเลยผมไม่ได้ตั้งใจพี่แล้วผมไม่รู้บอกแล้วว่าจะเอาไปไหว้อีก10นาทีถึงเอามาไว้ตรงนี้เพราะว่าข้างนอกมันร้อนเห็นมาพี่เตือนแล้วก็บอกอย่ากินขอโทษทีแย่เลยโถ่เนี่ยครับเชื่อที่พี่เตือนนะพี่เตือนตรงไหนวะมีแต่พี่ชวนเขาขอโทษนะครับขอโทษนะขอโทษครับเฮ้ยไอ้น้องโทษทีโทษทีไม่เป็นไรพี่ถ้าเกิดเขารู้ว่าพี่กินแม่งเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับเสียอะไรรู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยไม่เป็นไรพี่แบบไอ้โทษทีพี่เดี๋ยวว่าวันนี้เขาจะให้คุยอะไรกันบ้างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแล้วพี่ครับของลูกค้าโอเคครับฝากไว้ก่อนนะครับ
ของลูกค้าก็มาเว้ยเฮ้ยอ๋อมีนัดลูกค้ามาสัมภาษณ์อีกพี่ปกติจริงๆพี่ชอบทานผลไม้จริงเลยจะชวนกินอีกจะโดนด่าอีกนี่แก้วมังกรแช่เย็นนะล่าน้ำหวานของชอบแม่พูดแล้วมาส้มปากเอางี้ดีกว่าไม่ต้องบอกใครดีกว่ากินเดียววะกินเดียวพระรามที่หิวใช่ไม่พูดไม่พูดไม่เคยรู้สบายเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเลยมันต้องแกะเปลือกด้วยเอ้ยกินได้เลยอย่างงี้นะฝากก่อนได้ฟรีตายพวกเราฟรีตายไม่ได้อยู่นะพวกเราทำงานก็อย่างงี้แหละสบายสบายไม่เอาอีกเหรอฮาวีไม่กล้าโดนด่าไม่เอาฮะได้เหรอเฮ้ยเออกินชิ้นเดียวแหว่งน้อยไปต้องกินเยอะครับพี่อย่าฟ้องเขาไปเนี่ยแต่ไม่รู้คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะผมก็ว่าแล้วเขาวางอยู่เป็นของไหว้หรือเปล่าขอลูกค้าแกก็ช่วยกินด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยกินแล้วน่าอร่อยดีนี่เลยเฟเวอริตเลยชอบมากมาวางสวัสดีครับผมเป็นลูกค้าที่นี่เองครับเอาสวัสดีครับพี่บ๊วยเอาสวัสดีครับเอาอันนี้เขาที่เตรียมให้ผมนี่ใช่ป่ะครับใช่ใช่ครับเอาแล้วใครกินนะครับเอาเมื่อกี้ผมบอกน้องมาอยู่เอาแล้วผมก็ว่าเดี๋ยวจะมีแขกมาอยู่อันนี้ไม่ทันเหมือนกันห้าไม่ทันเหมือนกันนะน้องเห็นน้องแล้วผมกินไปชิ้นเดียวเองแล้วแล้วใครกินอีกชิ้นนึงอ่ะไม่มีฮะก็มีน้องเขากินอยู่คนเดียวเอาอยู่ต่อหน้าใครก็ต้องคนนั้นกินนี่ใครเอาน้องกินเหรอก็ผมพยายามเตือนแล้วฮะแล้วพี่ไม่เตือนเขาอ่ะโอ้โหเต็มที่แล้วครับเต็มที่เลยเตือนแบบว่าหัวชนค้านเต็มที่เลยแต่ผมรู้พี่เต็มที่จริงเพราะว่าผมพูดอะไรพี่ทำตามหมดเลยครับผมแล้วผมบอกให้ยื่นต่อหน้าเขาพี่ก็ยื่นพี่เต็มที่ผมรู้แล้วน้องเขารู้ตัวไหมว่าโดนแอบถ่ายอยู่อ่ะรู้ตัวไหมครับรู้ตัวนะครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการดาราล็อกเลยล่ะครับเขียนบอกเกี่ยวตั้งแต่อันแรกที่เขาวางผมนึกว่าบอกว่าเฮ้ยของไหว้ผมก็เฮ้ยพี่เขากินได้ไงวะอะไรเงี้ยก็ทำไมกินด้วยอ่ะกินไปผมชอบพี่ว่าไงผมแบบว่าเฮ้ยพี่เขาให้ทำอะไรผมเฮ้ยพอผมทำแล้วพี่ก็น่าจะชอบผมกลับอะไรเงี้ยทำไมกลับเขาอ่ะพี่กินทุกอย่างเลยพี่โดนในหูฟังพี่เลยพี่แดกไม่ได้ทำไม่ใช่เป็นคนชั่วเลยนะพี่ชั่วเองพี่ยอมรับเลยทุกอย่างนี่พี่ตามสั่งเขาอย่างเดียวเลยฮะที่พูดไปเนี่ยไม่ใช่สรุปทั้งหมดคือล้อกันเล่นครับเพราะนี่คือรายการดาราล้อกันเล่นคุณดาราล้อเล่นพักกันสักทีเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีดีแบบนี้เอ้ยยังไงวะเนี่ยมีแอบอัพเทปมาปะเนี่ยเปลี่ยนไปไหนเล่าอยู่ช่องนี้แหละดาราล้อกันเล่นสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายWorld of Football สวัสดีครับพี่ขออนุญาตดูหน่อยครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับดังเลยอ่ะขอร้องนอกครับร้องนอกก่อนผมเป็นพิธีกรครับไปสัมภาษณ์ครับต้องตรวจครับความปลอดภัยครับศิลปินผม VIP ครับโทรศัพท์แว่งนอกครับไม่มีครับผมไม่ได้ถ่ายไว้พระเครื่องก็ไม่ได้ครับผมเก็บไว้ให้โอ้โหอุ้ยไม่ตายแล้วถอดครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะฮะโอเคหลวงพ่อรวยไหมฮะใช่ครับหลวงแหวนใช่ไหมครับนี่ก็ไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับพระก็ไม่ใส่แว่นก็ไม่เอาเข้าเพื่ออะไรครับไม่ต้องเป็นอาวุธฝากผมครับเข็มขัดเข็มขัดด้วยฮะครับครับวัวทักอีกเอาไปครับผมกลิ่นนี้ก็ไม่ได้ครับน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่ได้ครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับทำหน้าที่อย่างเข้มข้นทีเดียวเดี๋ยวต้องไปล้างตัวนะครับถ้าจะเข้านะฮะตัวมีเวลาคุยเท่าไหร่30วิไม่เกิน15คำนะผมให้แค่นั้นเองนะครับระยะห่างนะครับต้องไม่ต่ำกว่า5เมตรครับโอ้เป็นระยะที่ปลอดภัยครับ30วิไม่เกิน30กรัมใช่ครับผมต้องตรวจด้วยนะฮะตรวจด้วยตรวจแล้วตัวเด็กนะครับครับผมครับงั้นศิลปินผมระดับโลกครับประทานโทษครับงั้นคุณไประดับโลกที่อื่นนะครับผมไปคุยแดนเซอร์ข้างหน้าดีกว่าไปดีกว่าแดนเซอร์ครับผมไปด้วยครับเฮ้ยแหมพอแดนเซอร์แล้วออกตัวล้อฟรีทีเดียวมาด้วยครับกับการเป็นบอดี้การ์ดดูแลศิลปินนะครับคนอื่นดูแลกันมาเยอะแล้วมาลองดูแลคนอื่นดูบ้างครับชีระยาสายตายาวด้วยลูกจริงใช่ไหมครับเซนตี้ครับเดี๋ยวต้องตรวจหันหน้าทางนู้นนะครับรบกวนหันเข้ากำแพงเลยครับครับผมแล้วศิลปินที่เราจับมาหลอกกันแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครครับเด็กในกองแล้วนี่แหละครับจับแต่งตัวซะหน่อยแหมลุกมันได้น้องมีเวลา5นาทีนะครับในการสัมภาษณ์ทำไมถึงชื่อ DRLR คะมีที่นายังไงอะบ้างคะง่ายๆเลยครับดาราล้อกันเล่นนี่แหละฮะหลวงพ่อตั้งให้หลวงพ่อนี่คือที่ไหนอะคะหลวงพ่อไม่สามารถบอกได้ฮะเป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งครับโอ้ไม่ทันได้ตอบเลยแล้ว
คุณรู้ไหมคะว่าเพลงของคุณในประเทศไทยตอนนี้ดังมากแค่ไหนคะดังดังสิฮะไม่งั้นจะเปิดโอกาสให้สัมภาษณ์นะครับดังแน่นอนครับถ้าเต้นของคุณเนี่ยดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยอะค่ะคุณเป็นคนไทยแท้หรือเปล่าคะลูกครึ่งแน่นอนฮะลูกครึ่งดูจากสภาพนี่คือเป็นน้องครับใช้คำว่าสภาพดิฉันเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยอยากจะได้ยินเสียงของศิลปินที่น่ารักของเขาสักนิดนึงเป็นคำพูดที่สั้นมากแต่เชื่อว่าแฟนๆก็คงน่าจะปลื้มปิ่มตอบไปแค่นี้น้องยังไปได้ครับแหมไหวพริบดีจริงๆว่าคุณไม่ทำการบ้านมานี่ได้จริงๆหนูต้องทำการบ้านมากกว่านี้ในหนึ่งเวลาถามอะไปตามสคริปต์มากแล้วต้องทำการบ้านมาว่าเอ๊ะอันไหนที่น่าจะถามอย่าไปถามคำถามทั่วไปแต่อยากจะตอบในสิ่งคำตอบที่อยากจะตอบไม่เป็นไรนะครับ5นาทีนะฮะค่ะถ้าดิฉันเป็นแฟนเพลงใช่ไหมคะก็อยากจะรู้ว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่สามารถทำให้คุณแบบรักเพลงแนวนี้ชอบเพลงแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเปิดให้ฟังตอนเด็กคุณพ่อเขาเปิดให้ฟังตอนเด็กเป็นแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อคุณพ่อเปิดให้ฟังตอนเด็กดีมากเลยค่ะครับดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับมาดูคนต่อไปกันบ้างครับคนนี้เป็นผู้ชายครับประชาชนมีไหมขอดูหน่อยนัดเขียนยังไงเอ่ยโนเนมไม่หันอากาศตัวประตักทอทานการันครับตัวจริงตัวปลอมเนี่ยตัวจริงครับแต่งรูปเปล่าบัตรประชาชนครับพี่เฮ้ยแต่งรูปได้วางของนี่ให้เดี๋ยวผมขอตรวจอะไรนิดนึงได้ครับโอเคครับคือแต่ละคนที่มาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เนี่ยครับทุกคนมุ่งมั่นมากเลยนะครับพิธีเราเองละครับดันมาล้อเล่นเขาเนี่ยแหละฮะเอาคำถามที่รู้สึกว่าถูกใจศิลปินด้วยแล้วก็ศิลปินเราจะตอบเฉพาะคำถามที่เขาถูกใจไม่แตะความเป็นส่วนตัวครับอันนี้ค่อนข้างเคร่งนะครับเพราะว่าทางต้นสังกัดเขาแจ้งมาครับงั้นให้5นาทีได้ครับผมสวัสดีครับผมช่วยทักทายแฟนคลับของคุณหน่อยครับใช่ครับไม่ใช่คนไทยครับไทยไม่ใช่ครับตอนนี้เพลงและท่าเต้นของคุณดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วคุณเป็นคนไทยแท้หรือเปล่าครับอย่างที่บอกลูกครึ่งครับอย่างที่บอกใครบอกแล้วครับคุณบอกเองอีกแล้วบราซิเลียนโปรตุเกสอาร์เจนไตสวีเดียนนิดนึงเชื้อเยอะมากเลยนะครับน่าจะไปรักษาเอาอย่างนี้กันคำถามต่อไปนะคะ10ปีที่อยู่ในวงการเพลงใต้ดินมาเนี่ยคุณมีแบบซิงเกิลเพลงทั้งหมดกี่เพลงพอจะบอกได้ไหมคะ10ปีเพลงเดียวครับเพลงเดียวเองเหรอแสดงว่าต้องเป็นเพลงที่แบบดังมากๆใช่แล้วแกเคยได้ยินไหมล่ะไม่เคยละสิได้รู้จักก็วันนี้แหละฮะลองแบบร้องให้สักท่อนหนึ่งนี่ได้ไหมคะไม่ฮะคงไม่ฮะคงไม่เหมาะตอนนี้ครับไม่เป็นไรเชื่อว่าแฟนๆเพลงนี้อาจจะอดใจรอได้นะเจอสถานการณ์อย่างนี้นะครับน้องเขาก็ยังแก้ไขสถานการณ์ทำให้บรรยากาศผ่านไปได้ดีอีกด้วยเยี่ยมไปเลยน้องเอ้ยแล้วแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง Love ยอดเนี่ยคืออะไรอะคะมีที่มาที่ไปยังไงครับเพลงนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วมั้งซิงเกิลอื่นหรือเปล่าเพลงอะไรนะครับมันคือ Love หยอกป่ะครับ Love หยอกไม่มีนะครับมีแต่ Love หยอกหลอกมาถ่ายเนี่ยแหละฮะตรงนี้เป็นเพลงแนวไหนคะพอจะสอบถามได้ไหมคะฮิปฮอปไหมครับคือศิลปินเราก็พยายามอยากจะตอบนะครับแต่บริการของเราชิงตอบเองซะหมดเลยละฮะสัมชาติร่วมด้วยไหมคะตืดตืดเด้งเด้งเด้าเด้าฮะใช่ครับเด่นเด่นเดาเดามันแนวไหนล่ะฮะไม่เคยได้ยินมาก่อนพูดอย่างนี้คือแบบความรู้สึกนี่คืออยากลองแล้วอยากฟังแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าแฟนๆเพลงเนี่ยต้องอดใจรอได้อย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่ซิงเกิลเนี้ยออกไปแล้วคำถามต่อไปนะคะที่คุณไปอเมริกาเนี่ยคุณไปทำตัวเนี้ยกับหนังแข่งรถชื่อดังเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอันนี้ความลับนะครับรู้ได้ไงเนี่ยอันนี้เรามีแบบแหล่งข่าวแบบกระซิบมากๆกระซิบบอกมาพอจะบอกได้สักนิดนึงไหมคะอันนี้ความลับปะเนี่ยลาครับตัวโลหะเขาเลยตัวโลหะเอ๊ะผมรู้สึกว่าในกระเป๋าแอบเอาอะไรมาอัดหรือเปล่าครับไม่มีค่ะเชิญดูได้เลยค่ะดูน้องให้ความร่วมมือครับแต่เสียงสูงปี๊ดเลยมันร้องเลยยืนตรงนี้ครับแล้วก็หันรบกวนนะครับได้ค่ะผมรู้สึกว่าผมอยู่ทำไมสัญญามันดังมันช็อตตั้งแข็งค่ะไม่ช็อตมันช็อตหรือเปล่าคะไม่ช็อตโอเคครับอ้าวทำไมมันดังอ่ะเฮ้ยกดหรือเปล่าคะดังตรงไหนเนี่ยเลือกดังซะด้วยโอเคโอเคเชิญต่อครับเชิญต่อครับนี่ตั้งแต่สัมภาษณ์มายังไม่ได้ยินเสียงแบบหล่อๆเลยนะคะปิดหน้าขนาดนี้รู้ได้ไงว่าหล่ออย่างที่บอกเขาจะตอบในสิ่งที่เขาอยากจะพูดแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง Love ยกใช่ไหมครับผมคืออะไรครับทำกันบ้านเลยไม่ทำกันบ้านเลย Love เลยนะยกเลิฟหยอกหยอกเลิฟหยอกหยอก
คือเราพยายามใส่รายละเอียดกิมมิกให้คนจับได้นะครับแต่เขาก็ยังจับไม่ได้พูดชื่อเพลงผิดหรือว่าซิงเกิลผิดอาจจะแกบขอโทษด้วยครับผมโอเคได้ข่าวว่าคุณจะได้ร่วมงานกับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีบอกหน่อยได้ไหมครับผมว่าเป็นใครครับอ้าวนี่ข่าวความลับรู้ได้ไงครับผมถามตามสคริปต์ครับใครให้ข่าวมาครับทีมงานครับผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่ไม่ได้แล้วความลับรั่วไหลไม่ได้บอกอันนี้ความลับนี่ไม่ใช่แล้วความลับไม่ใช่ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยนะฮะจริงเหรอครับถ้างั้นแสดงว่าผมถามไปเองใช่ไหมครับศิลปินท่านนี้ก็ชอบความเป็นเอเชียนนะครับถ้าอยากสอนภาษาใต้ภาษาอะไรก็ลองสอบถามแบบใต้ดูได้นะถ้างั้นผมสอนภาษาใต้นะครับผมสวัสดีครับ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 กินข้าวหรือไม่กินแล้วครับเขาถามศิลปินเขาไม่ได้ถามพี่อันไหนที่เขาอยากตอบเขาจะพูดนะอันนี้ผมว่าผมรู้ใจเขาผมอยู่ทำงาน VIP กับเขามานานสาวเศร้าครั้งคุณมากมากทีเดียวให้คุณช่วยบอกสเปคสาวในฝันได้ไหมครับอย่างนี้เลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดสเปคอย่างนี้คือยังไงครับพี่อย่างนี้คือยังไงครับพี่ถ้าคุณเขียนเพลงถึงลุงญาติแต่งเพลงไอ้ไรเฮ้ยลุงไหนครับสิ่งนี้ได้ไม่ได้นี่การเมืองคุณไม่ได้แล้วคุณพูดถึงลุงไหนครับอันนี้การเมืองหรือเปล่าฮะพาดพิงหรือเปล่าฮะลุงของคุณครับผมลุงเกี่ยวการเมืองครับลุงการเมืองไปได้ด้วยไม่ใช่ครับผมอ่อนนะครับลุงของศิลปินครับอันนี้อันตรายครับอันตรายนะครับอันตรายทั้งกองเลยนะครับแหมแต่เพลงให้ลุงด้วยมีอีกแล้วครับผมยังไงวะเนี่ยมีแอบอัพเทปมาป่ะเนี่ยไม่มีครับผมไม่มีกินเรื่องการเมืองมาถามศิลปินต่างประเทศดูแบบประชาชนอีกรอบมั้ยครับอ้าวบัตรไปไหนวะเนี่ยอยู่ข้างในครับในซองครับคุยกับศิลปินของประชาชนนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเข้ามาครับอยากให้คุณฝากผลงานถึงแฟนๆหน่อยครับให้เยอะสุดแล้วครับเยอะสุดเขาช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีฮะนี่ตั้งแต่มาเขายังไม่พูดกับผมเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนเพลงบ้างดีกว่าน้องวันนี้ก็พยายามนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้ได้ยินเสียงของศิลปินนะครับแต่บริการของเรากันได้หมดทุกทางแล้วครับหมดเวลาแล้วครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะหมดเวลาแล้วครับ5นาทีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเล็กน้อยแต่เชื่อว่าแฟนเพลงหลายๆคนอาจจะดีใจมากๆเลยครับโอเคครับเอ้ยขอบคุณนะครับ5นาทีขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนี้จับมือไม่ได้ครับจับมือไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหยุดครับหยุดครับคุณเสียงใหญ่มากครับไม่รู้เรื่องของเขาเนี่ยสวัสดีค่ะไม่งงพี่อ่ะไปต่อไม่ถูกไปต่อไม่ถูกคุณอะไรกันครับคุณมายุ่งกับศิลปินเกาหลีผมได้ครับจริงเป็นพี่เดินเข้ามาเจอเงี้ยพี่ไม่เอาแล้วพี่เดินกลับแล้วมีตรวจบัตรด้วยตอนแรกเขาบอกให้ติดต่องานมาว่าไงครับบอกว่าให้มาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์แล้วพอมาถึงเนี่ยคือจะสัมภาษณ์อะไรก็ไม่ได้เลยคือตั้งแต่ตอนเข้ามาเนี่ยไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์ใครนี่เหนื่อยที่มากเลยพยายามจะเขาเรียกพยายามจะดันต่ออ่ะมันคือสรุปแล้วเป็นเพลงเลิฟหยอกหยอกหลอกมาถ่ายครับแล้ววันนี้คือการดาราแล้วก็เล่นครับนอกจากที่จะมีงานเพลงจะมีงานละครหรือมีงานภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงเพิ่มเติมไหมครับนี่บางเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวป่ะครับอันนี้ผมถามไม่ได้เลยครับอันนี้ผลงานคุณจะเรื่องส่วนตัวเหรอครับผลงานเหมือนกันใช่ไหมครับต้องเอาเรื่องงานจริงๆครับเอาเรื่องงานจริงๆถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องผลงานเพลงปกติที่แต่งเพลงเนี่ยแต่งเพลงเขายังไปได้นะครับมืออาชีพจริงฮะดันต่อล้วงความลับเป็นของบริษัทตรงข้ามหรือเปล่าอาจจะซีเรียสนิดนึงครับมีหลายเรื่องถามนี่ผมเริ่มสงสัยนะว่ามันจะเป็นเรื่องความลับอะไรหลายอย่างภาพเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยผมสงสัยนะคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครไม่รู้หรอครับตะการอ่ะคุณเป็นใครสมัครมาครับผมวันนี้ถามพูดแปลกๆผมพูดปกติมากเลยนะครับคุณเป็นคนของบริษัทคู่แข่งของศิลปินผมป่ะครับไม่ใช่นะครับมันแปลกๆนะพี่เข้าใจผิดแล้วครับขอเช็คอีกทีได้บางทีเดี๋ยวนี้กล้องเช็คอะไรครับโอ้เช็คสักกี่รอบเนี่ยกางแขนนี่กางแขนเหรอถ้ากางแขนครับเอ๊ะทำไมมันถามแปลกๆว่ามีคนเคยบอกเอาไว้ว่าดูเฉยก่อนอยู่เฉยทีมงานนะครับเดี๋ยวขอมาเช็คน้องคนนี้เดี๋ยวเช็คฝากถามด้วยว่าน้องคนนี้เป็นใครถูกต้องหรือเปล่าฮะถูกต้องหรือไม่รู้ครับแต่ถูกจับแล้วล่ะครับจับออกทีวีดาราล็อกกันเลยล่ะครับเอาตัวติดไว้ครับตัวติดไว้กลางขาครับกลางขาถามหน่อยเมื่อกี้เจอสถานการณ์เป็นไงนะผมขำอย่างเดียวผมงงว่าสรุปว่าผมมาพูดอะไรหรือว่าให้ผมมาถามอะไรศิลปินคือไม่มีใครบอกอะไรเลยครับรู้สึกอึดอัดเลยว่างงครับถามอะไรก็ไม่ได้นะใช่ครับงงว่าพี่คนตรวจเลยยังงงเลยเคยดูรายการดาราเราก็เล่นไหมถ้าผมรู้ผมจะไม่มาเลยครับเพราะผมงงมากเลยครับตุ๊กตั
ามครับผมวันนี้คือรายการดาราเราก็เล่นครับผมสวัสดีครับขอบคุณพี่ๆมากๆพูดทีแล้วถ้าผมรู้ผมจะผมยังไม่มารายการนี้เลยครับพี่แดกครับเรียบร้อยครับโอ้โหผ่านไปด้วยดีครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราแกล้งเป็นเต็มตัวที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเองเลยฮะแล้วก็แกล้งเขาอย่างน้องบางคนเนี่ยเห็นหน้าผมเขาจำได้แล้วเราก็ไปทำพฤติกรรมที่เขาบางทีเราก็กลัวนะเขาบอกโหพี่แท็กกูสาชอบไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่อย่างตื่นใจผู้ชายเนาะมีอย่างผู้ชายก็เขาบอกเขาชอบเราแล้วก็เขาทำนู่นทำนี่ใส่ร้ายเขาอีกเนาะใส่ร้ายเขาอีกล้อกันเล่นล้อกันเล่นแต่ล้อกันเล่นก็ได้รอยยิ้มนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็โอเครู้สึกว่าหยอกที่ไม่เกินไปตั้งแต่ที่เราแกล้งมาทั้งหมดล้อกันเล่นนี่นะครับพี่แท็กชอบมุกไหนที่สุดชอบจริงตอนสัมภาษณ์ตอนช่วงแรกๆคือผมก็ไม่รู้ว่าทีมงานจะซ้อนอะไรเราหรือเปล่าหรือว่าเก่งๆกูโดนแกล้งเก่งๆผมกลัวว่าโดนแกล้งซ้อนไงแล้วพอถามน้องที่เขามาร่วมเขาบอกเขาก็ไม่รู้ผมชอบมุกที่พี่แดกกินอ่ะกินของไหว้แล้วก็ยื่นโทษเขาอะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่สุดท้ายมีลูกของแก้มังกรลูกค้าคนนั้นแก้ปัญหาดีมากฮะรู้สึกว่าเป็นคนที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆนะเขาบอกให้มาไงมันเป็นของเขาไม่โทษเราด้วยนะเขาไม่โทษเราด้วยแล้วจะกินแต่เขาก็ดึงลูกหนีเลยชอบเรารักษาผลประโยชน์ให้กับคนที่จ้างเขาหรือกับทีมงานน่ารักมากเลยดีมากครับที่สำคัญพี่แดกฝากผลงานให้เต็มที่เชิญเลยครับปีนี้มีแน่นอนครับพยายามหาช่วงเวลาลงดีๆดีกว่าเพราะปีนี้หลังที่รู้กันเรามีครับแล้วมีเรื่องกิจการอะไรพิเศษก็พยายามหาความเหมาะสมแล้วก็ติดตามผมได้จริงๆก็เฟซบุ๊กแล้วก็แฟนเพจก็แดกบล็อกไรเดอร์นะครับยังไงติดตามได้ก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนเดิมยังถ่ายคลิปอยู่เหมือนเดิมยังบริจาคของเหมือนเดิมแล้วก็คอนเสิร์ตก็เล่นด้วยเล่นติดตามครับแดกบล็อกไรเดอร์ครับติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แดกด้วยนะครับขอบคุณครับดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงกับรายการดาราล้อกันเล่นนะครับทางทีเอ็ม25แห่งนี้นะครับกับรายการดาราล้อกันเล่นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ไปแกล้งเขาทำสารเนี่ยเฮ้ยผมคนเร็วเองพี่แดกเดี๋ยวพี่เข้าใหม่ดีกว่าได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงตบมือเบาไปเสียงตบ